สวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ The Daily Dose โลกการเมืองสาระและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างทาง Voice TV ในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครั้งต่อไปนะครับมันมีหลายแนวคิดนะครับหลายแนวคิดหนึ่งในแนวคิดหนึ่งก็คือจะดึงคนซึ่งเป็นคนซึ่งเป็นเซเลบมีชื่อเสียงเนี่ยของแต่ละสังกัดทางการเมืองมาลงสมัครในนามพรรคการเมืองแต่ละพรรคแนวคิดนี้เอาจริงๆแล้วก็คือเอาคนซึ่งไม่ได้เป็นคนการเมืองมาลงเล่นการเมืองซึ่งแท้ที่จริงแล้วพอถึงเวลามีการเข้าไปบริหารงานของกรุงเทพมหานครเนี่ยอาจจะได้คนซึ่งดูเหมือนว่ามีความพร้อมแต่ว่าถึงเวลาไม่ได้มีความพร้อมในการรับบทบาทหน้าที่ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ได้นะครับแนวคิดเบื้องต้นก็คือเอาคนซึ่งมีชื่อเสียงเป็นเซเลบมาลงสมัครในสังกัดทางการเมืองต่างๆยกตัวอย่างสมมุติว่าเป็นประชาธิปัตย์ก็จะไปเชิญคุณนวลพันธ์ล่ำซำไปเชิญมาดามแป้งมาลงสมัครเป็นแคนดิเดตผู้ว่าถ้าเกิดเป็นพลังประชารัฐก็จะไปเชิญท่านผู้ว่าหมูป่านะครับมาลงสมัครเพราะว่าเป็นบิ๊กเนมนะฮะมันเป็นบิ๊กเนมถึงแม้ว่านั่นเป็นสิ่งที่คงจะไม่ได้เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นแนวคิดขั้นพื้นฐานมาโดยตลอดจากบรรดาพรรคการเมืองแต่ละฝั่งเชื่อว่าเอาเซเลบที่คนส่วนใหญ่ยอมรับมาลงเนี่ยแล้วน่าจะได้ชัยชนะแต่แท้ที่จริงแล้วการเมืองในรอบนี้ในเวลานี้เนี่ยแต่ละพรรคการเมืองเนี่ยควรที่จะเลือกคนของพรรคตนเองซึ่งสะท้อนยี่ห้อของความเป็นพรรคการเมืองแต่ละพรรคนั้นเนี่ยมาลงสมัครคือแต่ละพรรคจะต้องกล้าที่จะไว้วางใจยี่ห้อของตนเองว่าเป็นยี่ห้อที่ประชาชนชาวกรุงเทพมหานครนั้นยอมรับในที่นี้เนี่ยแปลว่าอะไรและนี่ผมพูดอย่างเป็นกลางนะผมอยากเห็นคนของพลังประชารัฐลงสมัครในนามพลังประชารัฐนะวาดความฝันว่าอยากจะเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผมอยากจะเห็นคนของประชาธิปัตย์ลงในนามของประชาธิปัตย์ผมอยากจะเห็นคนของเพื่อไทยของอนาคตใหม่ลงในแบบที่เป็นคนของพรรคนั้นเพื่อให้เห็นว่าตกลงแล้วถึงเวลาเนี่ยคนกทมต้องการให้พรรคไหนบริหารกรุงเทพเพราะฉะนั้นเอาจริงๆแล้วเนี่ยอนาคตใหม่ต้องส่งคนซึ่งเป็นยี่ห้ออนาคตใหม่ลงเลยช่อ พนิกาวานิชนะธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหรืออะไรก็ว่ากันต้องเป็นคนซึ่งคือยี่ห้ออนาคตใหม่เปิดโอกาสพิสูจน์ว่าคนกรุงเทพเอาอนาคตใหม่หรือไม่เอาถ้าเป็นประชาธิปัตย์เนี่ยต้องเป็นคนซึ่งคร่ำวอร์ดแล้วก็รู้จักพื้นที่กรุงเทพมหานครไม่ใช่เซเลบโนเนมหรือเซเลบบิ๊กเนมมาจากที่ไหนคุณเอาคนนอกมาทำไมคุณไม่เอาคนซึ่งรู้การเมืองกทม.อย่างเช่นองค์อาจคล้ำไพบูลย์กรจติกาวนิชคนซึ่งคุมพื้นที่มาก่อนพวกนี้มีประสบการณ์พอซึ่งพอถึงเวลาได้เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยบริหารได้แล้วก็มีบริวารซึ่งจะช่วยงานให้เดินหน้าต่อไปกรณีของพลังประชารัฐถ้าคุณไปเอาผู้ว่านรงศักดิ์มาลงมันก็เป็นตามคอนเซปต์เดิมเอาเซเลบซึ่งเป็นคนซึ่งมีชื่อเสียงระดับประเทศมาลงทำไมคุณไม่เอาคนซึ่งเป็นยี่ห้อของพลังประชารัฐอยู่ในการเคลื่อนไหวของกปปส.มาตั้งแต่แรกตั้งแต่สมัยที่มีม็อบนกหวีดเคลื่อนไหวมากับสุเทพทุกสุบรรณในสมัยที่เป็นสกลทีพัทยกุลที่ยังเคยอยู่ประชาธิปัตย์ออกมาแล้วก็เป็นกปปส.แล้วในวันนี้มาเป็นรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคุณต้องเอาอย่างสกลทีลงในนามพปชร.เลือกตั้งผู้ว่ากทม.ครั้งหน้ามันถึงจะมันพิสูจน์ให้เห็นไปเลยว่าตกลงแล้วคนกรุงเทพเนี่ยอยากได้พลังประชารัฐอยากได้พรรคที่ชูพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีซ้ำเติมประชาธิปัตย์ให้สูญพันธุ์ไปเลยว่าพลังประชารัฐเป็นพรรคที่จะมาแทนที่ประชาธิปัตย์หรือคนกรุงเทพกลับมาชอบประชาธิปัตย์แล้วเลือกคนซึ่งเป็นยี่ห้อประชาธิปัตย์ให้เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเอาองค์อาจเอากรไปเลยนะเพื่อไทยเขาจะมาคุณชัดชาติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นทุกพรรคต้องเลือกคนซึ่งเป็นที่ภูมิอกภูมิใจของพรรคตนเองสกลทีพัทยกุลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ถือว่าเป็นหนึ่งในบุคคลซึ่งมีความเหมาะสมที่จะลงสมัครเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในรอบหน้านะครับและตอนนี้ก็เป็นช่วงที่มีการสร้างผลงานหนึ่งในผลงานที่คุณสกลทีพยายามที่จะสร้างในเวลานี้ก็คือการปรับปรุงให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงามมากยิ่งขึ้นที่ไหนก็หนึ่งในพื้นที่ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากเป็นพิเศษสำหรับกรุงเทพมหานครก็คือถนนข้าวสารเนี่ยต่อให้มันเละเทะโสโครกยังไงเนี่ยนะฮะให้มันไม่มีระเบียบความเรียบร้อยยังไงเนี่ยนะฮะนักท่องเที่ยวซึ่งเป็นแนวตลาดกลางล่างเนี่ยแบ็คแพคเกอร์เนี่ยชอบแต่ แต่ว่าอะไรจะทำให้ถนนข้าวสารน่าดึงดูดนักท่องเที่ยวยิ่งกว่าเดิมซะอีกก็คือทำให้มัน organize เป็นระเบียบสวยงามมากยิ่งขึ้นถนนเนี่ยปูแกรนิตแบบที่ทำให้มันน่าเดินนี่เป็นสิ่งที่หลายคนคิดจะทำมาเป็นเวลานานและนี่เป็นสิ่งที่สกลทีพัทยกุลจะผลักดันให้ประสบความสำเร็จในยุคนี้สิ่งที่เขาคิดที่จะทำตอนนี้ก็คือเบื้องต้นมีการหารือกับสำนักงานเขตพระนครในฐานะเจ้าของพื้นที่สำนักโยธารวมถึงผู้ประกอบการจะปรับปรุงให้ทำพื้นที่ทางเท้าและพื้นผิวจราจรบนถนนข้าวสารยาว400เมตรอยู่ในระดับเดียวกันทั้งหมดโดยอาจจะสกัดทางเท้าให้ลงมาเท่ากับถนนหรือยกระดับถนนให้เท่ากับทางเท้าแต่จะไม่โดดไปกว่าถนนหลักด้านนอกถนนข้าวสารผมเสริมนิดนึงจริงๆโดดกว่าก็ดีนะฮะไหนๆก็ไหนๆแล้วเนี่ยจะดึงดูดนักท่องเที่ยวว่ามันเป็นพื้นที่พิเศษเนี่ยมันต้องโดดสิอย่างไรก็ดีเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะปูพื้นทั้งหมดด้วยหินแกรนิตพ่นไฟซึ่งจะใช้สีที่แตกต่างกันและจะมีการแบ่งโซนสีดำใช้เป็นพื้นที่ถนนสีแดงเป็นพื้นที่เป็นทางเท้าทางเดินเป็นต้นนะครับยกตัวอย่างโดยถนนจะแบ่งพื้นที่ออกเป็นทั้งหมด1ทางเท้าหน้าแนวอาคาร2เมตร2ทางเดิน1เมตร3แผงค้า3เมตรโดยจะเป็นแผงค้าแผงที่หันหลังชนกันแผงละ 1.5 เมตร4ทางเดิน1เมตร5ถนนอีก5เมตรแล้วก็มี6ทางเท้าหน้าแนวอาคารอีก2เมตรนอกจากนี้จะมีการทำระบบรางระบายน้ำใหม่ให้สวยงามเป็นรางสแตนเลสแบบแนบไปกับตัวพื้นและระหว่างทางเดินกับถนนเนี่ยจะติดตั้งเสาเหล็กยืดหดได้สูงถึง60เซนติเมตรตลอดแนวถนนข้าวสารส่วนแผงค้าเนี่ยจะออกแบบร่วมกับผู้ค้าและมีการติดไฟส่องให้สว่างด้วยออกแบบร่วมกับผู้ค้าเป็นแนวทางที่เวิร์กมากและเป็นสิ่งที่ในสุดแล้วผู้ประกอบการหาบริแผงรอยบริเวณนั้นอาจจะต้องการด้วยก็ได้นอกเหนือไปจากนี้การดำเนินการดังกล่าวจะใช้งบประมาณ48ล้านบาทน่าชมเชยอีกแค่48ล้านบาทโดยคาดว่าจะจัดหาผู้รับจ้างและจัดซื้อจัดจ้างตามระบบ e-bidding และลงนามสัญญาจ้างภายในตุลาคมนี้โดยจะใช้ระยะเวลาก่อสร้าง 4-5 เดือนเท่านั้นคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ปี 2563 ซึ่งก็จะได้เห็นถนนข้าวสารในรูปแบบใหม่โดยการก่อสร้างจะแบ่งการดำเนินการโดยอาจทำทีละฝั่งนะฮะหรือแบบแบ่งโซนในการทำเพราะไม่สามารถปิดถนนข้าวสารยาวนานได้หลายเดือนก็จะมีความพยายามในการทำให้กระทบผู้ค้าและการท่องเที่ยวให้น้อยที่สุดเพราะเป็นพื้นที่ที่มีนักท่องเที่ยวตลอดทั้งปีนอกจากนี้กทม.ก็จะทำให้ถนนข้าวสารนั้นเป็นจุดผ่อนผันถูกต้องตามกฎหมายไปเลยตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 21:00 น.หรืออาจจะ 24 ชั่วโมงด้วยซ้ำนะเพื่อให้นักท่องเที่ยวและประชาชนได้รับความปลอดภัยถ้าทำสำเร็จและประเด็นสำคัญมันไม่ได้อยู่ที่เนื้อหาว่าออกแบบออกมาแล้วจะสวยขนาดไหนเพราะว่าเชื่อได้เลยว่าถ้าเกิดให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบตรงนี้ถึงเวลามันก็คงจะสวยแต่ประเด็นใหญ่คือประเด็นทางการเมืองและไทมิ่งจังหวะเวลาเนี่ยถ้าเกิดคุณสกลทีสามารถเนรมิตพื้นที่ในถนนข้าวสารแล้วทำทั้งหมดนี้ให้เสร็จตามกำหนดการเนี่ยนะฮะแล้วตามกำหนดการทางการเมืองมีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยหลังจากที่โปรเจกต์นี้เสร็จเนี่ยมันจะสวยงามอย่างมากแล้วก็ปูทางให้คนได้เห็นว่าในยุคไม่ใช่ยุคของอัศวินนะฮะยุคของสกลทีเนี่ยการจัดระเบียบพื้นที่ในกรุงเทพมหานครนั้นไม่ใช่แค่จัดระเบียบในแบบที่หาบเร่แผงรอยก็อาจจะบ่นในบางพื้นที่ซึ่งอันนี้ก็จริงเป็นปัญหาในยุคคสช.แต่ว่าจัดระเบียบแล้วทำให้กรุงเทพมหานครมีความสร้างสรรค์มากยิ่งขึ้นดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาอยากจะรอดูผลงานชิ้นนี้ของคุณสกลทีถ้าเสร็จก่อนเลือกตั้งผู้ว่าได้แล้วคุณสกลทีลงเนี่ยก็จะเป็นโปรเจกต์สำคัญซึ่งน่าจะทำให้คะแนนในเมืองหลวงในกรุงเทพมหานครของพลังประชารัฐมีมากขึ้นนะฮะมากขึ้นไม่มากก็น้อยนะฮะเดี๋ยวรอดูกันแล้วกันว่าถึงเวลาจะออกมาสวยงามตามที่ได้มีการวาดภาพเชิงสถาปัตยกรรมไว้หรือไม่พักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมานะฮะยังมีอีกหลายเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องค่าแรงขั้นต่ำด้วยนะครับพูดถึงกรณีของต่างประเทศแล้วก็เมืองไทยบีทาเกนไลท์น้ำตาล 2% เรื่องการขับถ่ายมั่นใจบีทาเกน ก็ถ้าสมมติท่านไปตามที่เป็นข่าวว่าเป็นตุลราชการแล้วก็แวะไปพูดเยี่ยมคุยให้กำลังใจหรือว่าอาจจะเยี่ยมคนอื่นอีกประชาชนชนอื่นอีกก็แล้วแต่รายละเอียดคงถามท่านเองนะอย่ามาถามผมไม่ฮะแล้วตามข้อปฏิบัติราชการฮะระหว่างว่าถามท่านเองดิอยากข้อกฎหมายอะไรเงี้ยอาจารย์คือผลสุดแล้วเนี่ยต้องเห็นว่าท่านไปตรวจราชการถามท่านเองดีกว่าอาจารย์ครับจะถามเรื่องการสัมมนาของพรรคพลังประชารัฐเมื่อวานนิดนึงครับการที่มีรัฐมนตรีไปเข้าร่วมไปที่รีสอร์ทอันนั้นที่มีปัญหาเรื่องข้อพิพาทเรื่องที่ดินอะไรเงี้ยฮะจะเป็นปัญหาไหมครับไม่ทราบตอบไม่ถูกผมไม่รู้เรื่องเป็นยังไงเหมือนกับรีสอร์ทเขาออกแนวแบบถูกบุกรุกป่าสงวนอยู่อะไรเงี้ยก็ไม่ทราบคือถ้าการที่รัฐมนตรีไปใช้สถานที่นะฮะเป็นการคอนเฟิร์มให้เขาสามารถทำกิจการได้ไหมหรืออะไรเงี้ยไหมก็ผมก็ไม่ต้องตอบในส่วนนี้ต้องไปถามท่านที่ก็ไปกันนะเขาคงไม่รู้นะครับหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งก็บอกว่าน่าจะไม่รู้ก็เหมือนกันนะเราไปพักโรงแรมบางทีเราก็ไม่รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นอาจารย์ครับแล้วกรณีการที่ของย้อนกลับมาเรื่องพลเอกประวิตรเนี่ยฮะไอเรื่องการใช้ฮอไปงานของพรรคการเมืองเนี้ยตามข้อกฎหมายเนี่ยตามระเบียบราชการทำได้ไหมตอบไม่ถูกนะฮะผมนั่งรถประจำตำแหน่งกลับบ้านแล้วก็แวะอตกหน่อยซื้อข้าวซื้อของมันก็สามารถจะทำได้แต่ท่านจะเข้าในลักษณะอย่างนี้หรือไม่ผมไม่ทราบนะรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะอยู่ไปอีกประมาณ 4-5 ปีนะครับไม่มีคือที่เวลาผมพูดในรายการในเวลาที่จะโฟกัสหรือให้ความสำคัญกับเนื้อหาของงานของฝ่ายต่างๆเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครหรือรัฐบาลนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ว่าลืมอดีตนะฮะผมเป็นคนหนึ่งในฝั่งประชาธิปไตยที่ไม่มีวันที่จะลืมอดีตไม่มีวันที่จะลืมอดีตแต่ว่าอย่างไรก็ดีในยุคนี้ในเวลานี้เนี่ยมันก็ต้องอยู่ร่วมกันได้มันก็ต้องอยู่ร่วมกันได้นี่คือรัฐบาลของราชอาณาจักรไทยในเวลานี้และจะเป็นรัฐบาลที่จะอยู่กับเราไปอีก 4-5 ปีแต่ว่าถ้าจะบอกว่าลืมอดีตไม่มีทางลืมไม่มีทางลืมบทบาทของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นอย่างไรในปี 2500 ตั้งแต่ 54 ตั้งแต่ 53 มาผมทราบดีบทบาทของพลเอกอนุพงศ์พลเอกประวิตรเป็นอย่างไรตั้งแต่ปี 2545 มาผมทราบดีผมไม่มีวันลืมประเด็นต่างๆเหล่านั้นรัฐบาลที่ให้ผลงานในการช่วยเหลือคนยากคนจนยกระดับชีวิตของเกษตรกรมาเป็นอย่างดีที่สุดดีที่สุดเท่าที่ประเทศชาติเคยมีมาในยุคของคุณทักษิณอันนี้ก็ไม่มีวันลืมแต่ว่าอย่างไรก็ดีในเวลานี้เอาจริงๆแล้วเนี่ยเวลาพูดถึงเรื่องราวต่างๆมันต้องโฟกัสที่เนื้อหาต้องโฟกัสที่เนื้อหาเรื่องเนื้อหาในการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วก็ยกเลิกในสิ่งต่างๆที่ควรจะยกเลิกในแบบที่มันดูเหมือนว่าถอนรากถอนโคนคสช.แต่เอาจริงๆแล้วมันก็แก้ในสิ่งที่ควรจะแก้เนี่ยนะฮะคนซึ่งให้ความสำคัญกับเรื่องนี้แล้วก็หมกมุ่นกับเรื่องนี้มากที่สุดหมกมุ่นในทางที่ดีนะฮะในทางที่สร้างสรรค์แล้วก็เริ่มในเนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขแล้วด้วยก็คือเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่รองศาสตราจารย์ดร.ปิยบุตรแสงกนกกุลดร.ปิยบุตรแสงกนกกุลเนี่ยเขียนนะครับแล้วก็จริงๆแล้วถ้าเช็คดูใน Facebook หรือในเว็บไซต์ของอนาคตใหม่ก็จะเห็นนะครับเนื้อหาคือเอาจริงแล้วเนี่ยผมก็เคยพูดว่าการร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาธิปไตยถ้าให้ฝ่ายประชาธิปไตยทำจริงๆเนี่ยมันใช้เวลาไม่นานแต่ว่าฝ่ายประชาธิปไตยเขาเลือกที่จะต่อสู้ในเกมทางการเมืองในระบบรัฐสภาแบบที่มีอยู่เพราะฉะนั้นมันจะใช้เวลานานและนี่เป็นสิ่งที่เขาก็เริ่มที่จะเขียนขึ้นมาอาจารย์ปิยบุตรเขาแทบจะร่างมาตราต่างๆซึ่งเขาจะอยากที่จะเห็นในรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขออกมาให้เรานั่งลองอ่านดูแล้วนะครับมันแค่น่าเสียดายที่สิ่งที่อาจารย์ปิยบุตรเขาได้เขียนได้พูดถึงเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ยากที่จะเกิดขึ้นในยุคนี้สมัยนี้เพราะว่ารัฐบาลบิ๊กตู่นั้นคุมได้อย่างค่อนข้างเบ็ดเสร็จนะฮะกลไกทางกฎหมายต่างๆซึ่งสามารถยับยั้งการแก้ไขรัฐธรรมนูญได้นะครับอันนี้ผมเล่าตามเนื้อผ้านะมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะฮะมันก็นำมาสู่ความเป็นจริงที่ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับสถานการณ์ทั้งหมดนี้แต่ว่าก็น่าชมเชยเนื้อหาในสิ่งที่อาจารย์ปิยบุตรเขานำเสนอเนี่ยที่เขาลงในเว็บไซต์มันก็เป็นเนื้อหาซึ่งนำไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญได้อย่างรวดเร็วทันต่อความต้องการของประชาชน นะซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าจะได้ทำไหมการลบทิ้งละละทิ้งโทษทีละทิ้งภาษาอังกฤษผมอยากจะใช้คำว่า erase นะฮะหรือ do away with ละทิ้งคือ do away with เนี่ยละทิ้งเนี่ยเป็นสิ่งที่คสช.ในยุคบิ๊กตู่ร่างทรงที่ยังหลงเหลืออยู่ก็คงจะไม่ปล่อยให้เกิดขึ้นอย่างแน่นอนพูดถึง Voice TV นะครับ Voice TV ในเวลานี้เราจะมีการออกอากาศนะครับทาง YouTube Channel ของเรานะครับแล้วก็ Facebook Page Voice TV ออนไลน์นะครับตรงนั้นดูได้ตลอดทั้งวันนะครับรายการตั้งแต่ช่วงเช้าถึงตอนดึกๆนะครับดูได้ตลอดทั้งวันแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยตั้งแต่วันที่1 กันยายนเป็นต้นไป Voice TV ไม่ได้ออกอากาศทางฟรีทีวีดิจิทัลช่อง21อีกแล้วอย่างไรก็ดีนะครับชมเราได้ทาง PSI นะครับจานดาวเทียมแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราจะไปลงที่เบอร์51นะฮะ51นะฮะแต่ว่าถ้าหาไม่เจอก็ยังไงเข้าไปที่เว็บไซต์ Voice TV ได้นะครับ www.voicetv.co.th นะครับอันนั้นก็ติดตามกันได้เรื่องของค่าแรงขั้นต่ำนะครับนี่หนึ่งนะครับบางทีผมชอบได้ยินการวิพากษ์วิจารณ์ว่าโอ้โหลองดูประเทศอื่นสิก็มีการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำโดยที่ไม่มีใครเขาออกมาขวางไม่มีใครเขาออกมาเถียงจริงๆแล้วไม่ใช่นะฮะถ้ามีใครพูดอย่างนั้นเนี่ยไม่ได้พูดครบถ้วนการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำในทุกๆประเทศเนี่ยมันจะมีฝ่ายที่ไม่ต้องการให้ขึ้นและมีฝ่ายที่ต้องการให้ขึ้นฝ่ายที่ไม่ต้องการให้ขึ้นก็มองว่าจริงแล้วมันเป็นสิทธิ์ของผู้ประกอบการผู้ซึ่งเป็นเจ้าของเงินที่จะตัดสินว่าจะใช้เงินเท่าไหร่ในการลงทุนกับลูกจ้างหรือผู้มารับจ้างทำงานในกรณีต่างๆมันเป็นสิทธิ์ของเจ้าของเงินมันมิใช่สิทธิ์ของผู้ซึ่งไม่ได้เป็นเจ้าของเงินมันเป็นสิทธิ์ของเจ้าของเงินคนที่ลงทุนคนซึ่งเป็นผู้ประกอบการผู้ซึ่งมีอำนาจรัฐถือวิสาสะอะไรมาออกกฎหมายหรือมาออกการบังคับบัญชามาสั่งให้ผู้ซึ่งเป็นเจ้าของเงินจ่ายเงินเดือนหรือเงินรายวันหรือเงินรายชั่วโมงให้กับลูกจ้างเท่าไหร่มันไม่ใช่สิทธิขั้นพื้นฐานที่อำนาจรัฐพึงมีนั่งลองคิดเรื่องนี้ดูดีๆคราวนี้ในกรณีของเบอร์นีแซนเดอร์ประเด็นนี้น่าสนใจที่สุดแล้วมันสะท้อนถึงความเป็นจริงที่ว่าคนที่ชอบบอกว่าค่าแรงขั้นต่ำต้องถึง$15 สหรัฐซึ่งสูงเกินไปเนี่ยนะฮะนายจ้างที่ไหนเขาจะจ่ายไหวเขาจ่ายไม่ไหวเขาก็ลดจำนวนเวลาที่พนักงานคนนั้นจะทำงานลดจำนวนชั่วโมงไปเลยเบอร์นีแซนเดอร์เนี่ยเขาไม่ได้รณรงค์400 บาทต่อวันนะฮะที่อเมริกาเบอร์นีแซนเดอร์เขารณรงค์อะไรเขารณรงค์$15ต่อชั่วโมงถามว่านายจ้างเขาอยากจ่ายไหมเข้าใจว่าที่เมืองซีแอตเทิลในรัฐวอชิงตันเนี่ยเขาก็ให้จ่ายกันแบบนี้$15พอให้จ่ายเยอะผู้ประกอบการเขาทำอะไรรู้ไหมฮะเขาก็ปิดร้านเร็วไงจำนวนชั่วโมงซึ่งพนักงานที่จะทำงานก็ลดลงไปแปลว่าอะไรแปลว่ารายได้ของพนักงานคนนั้นเนี่ยก็เท่าเดิมหลักการคณิตศาสตร์ง่ายๆลองคำนวณดูเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในกรณีของเบอร์นีแซนเดอร์ปรากฏว่าก็มีการรายงานข่าวมาว่าเบอร์นีแซนเดอร์ออกมายอมรับว่าเขาไม่สามารถจ่ายรายได้ขั้นต่ำ$15แบบที่เขาต้องการให้เป็นเนี่ยสำหรับตัวเขาเนี่ยเขาไม่สามารถจ่ายได้ให้กับพนักงานในทีมงานหาเสียงของเขาและเขาวางแผนเลยว่าจะต้องลดจำนวนชั่วโมงที่พนักงานแต่ละคนจะทำงานคราวนี้กรณีของเบอร์นีแซนเดอร์เนี่ยเขายอมรับความเป็นจริงแล้วว่าแม้กระทั่งเขาเองเนี่ยเขายังจ่ายค่าแรงขั้นต่ำอย่างที่เขาอยากให้ภาครัฐบังคับผู้ประกอบการรายอื่นจ่ายเนี่ยเขาเองเขาจ่ายไม่ได้เพราะเงินเขาไม่พอเรื่องของค่าแรงเนี่ยมันคือศักยภาพของผู้ประกอบการว่าเขาจ่ายได้เท่าไหร่นอกเหนือไปจากนั้นถ้าถึงเวลาอำนาจรัฐไปสั่งว่าต้องจ่ายเท่านั้นเท่านี้ถ้าผู้ประกอบการเขาจ่ายไม่ไหวสิ่งแรกที่เขาจะทำคืออะไรลดจำนวนชั่วโมงที่พนักงานคนนั้นจะทำงานแต่ว่าในกรณีของประเทศซึ่งกำหนดเป็นวันในกรณีของไทยสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไร1คือไม่จ่ายไม่ต้องทำตามกฎหมายไปเลยอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน2ลดจำนวนพนักงานการบังคับให้ค่าแรงขั้นต่ำอยู่ในระดับที่สูงมากเกินกว่าศักยภาพของเจ้าของเงินเนี่ยซึ่งคือผู้ประกอบการเนี่ยในที่สุดเนี่ยเป็นพิษต่อผู้ซึ่งเป็นแรงงานขั้นต่ำเองเพราะในที่สุดแล้วเนี่ยจะมีงานทำน้อยลงเมื่อผู้ประกอบการเขารับไม่ไหว ในกรณีของไทยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคุณจะมีผู้ประกอบการซึ่งยังไม่สามารถทำตามข้อบังคับเดิม300บาทได้แล้วตกลงแล้ววิธีการหาเสียงในลักษณะนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นอนาคตใหม่เพื่อไทยพลังประชารัฐหรือแนวทางทางวิชาการที่อิงกับแรงงานกันอยู่เนี่ยอยากจะให้มันเป็นยังไงต่อไปสมมติรอบนี้425บาทเนี่ยรอบหน้า500บาทมันไปเลยดีไหมปี2566เลือกตั้งเนี่ยเอาเป็น600บาทต่อวันเลยไหมเพดานมันอยู่ที่ไหนหรือไม่มีเพดานสิทธิขั้นพื้นฐานในการกำหนดค่าแรงเนี่ยขออภัยไม่ได้อยู่ที่พรรคการเมืองไม่ควรจะอยู่ที่อำนาจรัฐแล้วไม่ได้อยู่และไม่ควรจะอยู่และไม่เคยอยู่กับผู้ซึ่งเป็นผู้ทำงานมันอยู่กับเจ้าของเงินที่เขาลงทุนว่าเขามีเงินที่จะลงทุนและเขาอยากลงทุนเท่าไหร่พักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมานะครับยังมีอีกหลายประเด็นนะวีฟิตน้ำนมข้าวกล้องนอก7ชนิดมีจำหน่ายที่7-Elevenสิงห์คอร์ปอเรชั่นบรรยากาศการปะทะกันในพื้นที่รถไฟใต้ดินของฮ่องกงนั้นดูแล้วค่อนข้างน่ากลัวนะครับเป็นเหมือนม็อบชนม็อบแต่เอาจริงแล้วเนี่ยมันก็มีประชาชนที่ไม่พอใจกับกลุ่มนักเคลื่อนไหวต่อต้านกฎหมายส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนของฮ่องกงซึ่งต้องการออกมาเพื่อทำในสิ่งที่รัฐบาลจีนแผ่นดินใหญ่ต้องการเนี่ยนะฮะคือเอาจริงแล้วผู้ซึ่งเขาชุมนุมต่อต้านกฎหมายฉบับนี้เนี่ยเขามีความชอบธรรมในการได้ชุมนุมแต่ว่าอย่างไรก็ดีเมื่อมีการถอดถอนกฎหมายฉบับนั้นไปแล้วเนี่ยคุณจะใช้วิธีการในการสร้างปัญหาให้กับความปกติสุขของการใช้ชีวิตของประชาชนทั่วไปในเกาะฮ่องกงต่อไปเรื่อยๆเนี่ยไม่ได้และเมื่อมีความพยายามที่จะทำอย่างนั้นเนี่ยนะฮะเข้าไปในเขตชานเมืองมันก็มีประชาชนที่เขารับไม่ได้กับสายประชาธิปไตยในฮ่องกงที่ไม่รู้จักพอนะได้คืบเอาศอกในที่นี้ก็เลยมีม็อบใหม่ใส่เสื้อขาวและเสื้อดำแล้วมาถึงขั้นที่เวลานี้ถ้าคุณไปเที่ยวฮ่องกงเนี่ยคุณอย่าใส่เสื้อผิดสีนะฮะคืออย่าใส่เสื้อผิดสีนะฮะมันเหมือนการเมืองไทยยุคนึงเหมือนกันแต่ว่าประเด็นก็คือว่าตอนนี้กลุ่มที่ใส่เสื้อขาวดำเขาก็ถูกมองว่าเป็นพวกที่รัฐบาลที่หนุนฝ่ายเอื้อนิยมจีนเนี่ยจัดมาทั้งที่เขาก็เป็นประชาชนที่ไม่พอใจพวกที่ไม่ยอมที่จะพอสักทีก็ปะทะกันนะแล้วดูแล้วมันก็แย่นะแล้วถ้าแย่ยิ่งไปกว่านั้นก็คือว่าฝ่ายที่เขาออกมารับไม่ได้กับบรรดาคนรุ่นใหม่สายประชาธิปไตยที่เคลื่อนไหวต่อต้านกฎหมายเนี่ยเขาก็ถูกตีตราว่าเป็นม็อบจัดตั้งโดยตำรวจทั้งที่เขาก็ไม่ได้เป็นม็อบจัดตั้งโดยตำรวจมั้งเขาบังเอิญเขาเป็นเสียงส่วนน้อยที่ไม่ยอมรับกับพวกที่ต้องการฉวยโอกาสสถานการณ์ทางการเมืองในฮ่องกงในเวลานี้สร้างบรรยากาศความเป็นอนาระยะประเทศขึ้นมาเป็นแอนนากี้สิทธิทางการเมืองในการแสดงความคิดเห็นที่สวนกระแสหลักนั้นต้องมีต่อให้เป็นฝ่ายที่นิยมกฎหมายส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนในฮ่องกงแต่ฝ่ายที่เข้ามาต่อต้านเนี่ยเขาไม่ได้นิยมกฎหมายฉบับนั้นเขาไม่ต้องการให้มีกฎหมายฉบับนั้นกลับมาเขาแค่รำคาญกับฝ่ายที่ได้คืบเอาศอกนี่คือสถานการณ์ที่เป็นอยู่ไปดูข่าวคราวนี้นะครับแน่นอนรายการนี้เนี่ยจะนำเสนอข่าวในมุมที่บางทีคุณจะไม่ค่อยได้เห็นไม่ค่อยจะได้บริโภคในสื่อกระแสหลักแล้วผมจะทำอย่างนี้ในทางการเมืองไทยในประเด็นเรื่องผู้ว่ากทม.เรื่องค่าแรงขั้นต่ำนี่คือสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องทำในการทำในสิ่งที่มันสวนกระแสปกติสวนกระแสปกติกระแสปกติก็คือว่าเฮ้ยในรอบนี้อิหร่านดันมาอุตริไปยึดเรือของอังกฤษใช่ไหมคือโทษทีครับเมื่อวานผมก็นำเสนอว่ารอบนี้อังกฤษไปยึดเรืออิหร่านก่อนอิหร่านเขายึดเรืออังกฤษรอบหลังเนี่ยก็เพราะว่าเขาต้องการมีเรือไปแลกเปลี่ยนกับเรือของตนเองซึ่งโดนอังกฤษยึดไปแค่นั้นแหละข่าวนี้อาทีนำเสนอนะครับอิหร่านสามารถจับกลุ่มตัวผู้ซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นสายลับ ของสำนักข่าวกรองกลางสหรัฐอเมริกาได้หรือ CIA เนี่ย Central Intelligence Agency ผมไม่ได้บอกว่านี่เป็นข่าวจริงนี่อาจจะเป็น fake news ก็ได้แต่ว่าให้เห็นจากอีกมุมหนึ่งว่า RT เขารายงานข่าวอย่างไรว่ามันมีสปายในเตหะรานที่ถูกจับกุมตัวทั้งหมด17คนซึ่งเขามองว่าเป็นเครือข่ายของ CIA ของอเมริกาจริงหรือไม่ก็ต้องลองอ่านข่าวดูเชื่อหมดไม่ได้เวลาคุณอ่าน RT แต่ว่าต้องใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจการกล้าว่ายทวนน้ำเนี่ยยืนสวนกระแสในขณะเฮ้ยทุกคนในการเมืองทุกคนในสังคมบอกว่าเฮ้ยค่าแรงขั้นต่ำต้องขึ้นผมจะบอกว่าไม่ต้องขึ้นไปหาอะไรคุณเอาสิทธิ์ที่ไหนไปบังคับผู้ประกอบการมันเป็นเงินของเขาในขณะที่ทุกคนบอกว่าเฮ้ยประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยแย่อย่างนู้นอย่างนี้แย่อย่างนู้นอย่างนี้มีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นผู้หญิงเชื้อสายเอเชียเป็นนางงามซึ่งลงประกวดในการประกวดมิสมิชิแกนเนี่ยที่รัฐมิชิแกนในสหรัฐอเมริกาเนี่ยรัฐมิชิแกนเนี่ยเขามีการประกวดนางงามซึ่งอยู่ในเครือของมิสเวิลด์นะฮะแบบที่เมืองไทยมีการประกวดเมืองไทยมีประกวดมิสเวิลด์ใช่ไหมฮะอเมริกาก็มีเขาก็หาตัวแทนของอเมริกาไปประกวดมิสเวิลด์ในขณะที่หาตัวแทนของอเมริกาในประกวดมิสเวิลด์เนี่ยก็ต้องหาตัวแทนจาก50มลรัฐผู้หญิงซึ่งเป็นมิสมิชิแกนเนี่ยจะได้ไปประกวดมิสเวิลด์ของอเมริกาเนี่ยเป็นผู้หญิงเอเชียแล้วบังเอิญเธอเนี่ยเคยใส่หมวกสีแดงสนับสนุนประธานาธิบดีสหรัฐนี่ผมฟรีซเฟรมมาให้ดูเลยแล้วเธอโพสต์ลง Twitter ด้วยว่าเฮ้ยเครือข่ายบริษัทของ Miss World มาถอดถอนเธอออกจากตำแหน่งเนี่ยเพียงเพราะว่าเธอเคยแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์ในประเด็นซึ่งเกี่ยวกับการใส่ฮิญาบของชาวมุสลิมเธอเคยแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์คนผิวสีในสหรัฐเธอเคยแสดงความคิดเห็นสนับสนุนประธานาธิบดีสหรัฐคนปัจจุบันใส่หมวก Make America Great Again เนี่ยเธอชอบทรัมป์เนี่ยมาถอดถอนเธอออกจากตำแหน่งได้อย่างไรนี่คือการเลือกปฏิบัติของสังคมซึ่งเอียงกันจังกะเทเร่บริษัทเอกชนก็เอียงกันจังกะเทเร่ไปในทางที่โอ้โหทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นทรัมป์และหนุนทรัมป์เนี่ยต้องเกลียดไปหมดแม้กระทั่งผู้หญิงคนเอเชียน่ารักธรรมดาคนหนึ่งซึ่งประกวดในมิสมิชิแกนชนะได้มงกุฎมาแล้วแคทตี้ซูถูกถอนมงกุฎมงลงและถูกถอดเพราะพวกที่เกลียดทรัมป์กดดันให้เครือข่ายองค์กรมิสเวิลด์ถอดถอนตำแหน่งที่เธอได้มาที่เป็นมิสเวิลด์ของมิชิแกนนี่แหละฮะนี่คือความเป็นจริงของอเมริกาในยุคนี้การเลือกปฏิบัติเกิดขึ้นนะและการเหยียดเนี่ยเกิดขึ้นฝ่ายซึ่งเป็นเหยื่อของสังคมคือฝ่ายซึ่งสนับสนุนประธานาธิบดีคนปัจจุบันมันเป็นอย่างนี้จริงๆและนั่นก็คือรายการ The Daily Dose โลกการเมืองในคืนวันนี้พบกันอีกครั้งในคืนวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ